ทำไมถึงดูถูกประชาชนแบบนี้คุณไปนั่งนะคะกลับบ้านเนี่ยไปนั่งค่อยๆคิดว่าทุกวันนี้อ่ะทำอะไรอยู่แล้วอายไม่มีสิ่งที่ทำแล้วยังจะดันทุรังทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับสิ่งที่มันช่อฉนต่อประชาชนเจ้าของภาษีแบบนี้อีกต่อไปเหรอคุณไตรสุรีคุณอายตัวเองมากไหมหนังสือหนังหาก็ได้เรียนถ้าเป็นอีแก้วอีคำไม่รู้อีโหนอีเหน่อย่างเงี้ยดิฉันจะไม่เรียกร้องเลยจากคุณนี่ก็บอกว่าเรียนหนังสือจากมหาวิทยาลัยรู้เรื่องรู้ราวมีความรู้ความสามารถอะไรพอสมควรสมองมีอ่ะกลับบ้านไปนั่งคิดค่อยๆคิดว่าทุกวันนี้ทำอะไรลงไปทุกวันนี้ทำอะไรลงไปมันจะเป็นตราบาปเป็นเวรเป็นกรรมต่อไปกับคุณลูกคุณครอบครัวคุณอีกกี่ภพกี่ชาติอ่ะไม่ใช่โพสต์ดักควายด้วยนะ เป็นโพสต์จากฝั่งนู้นจริงๆก็คือทักษิณไปลงทุนในบริษัทไฟเซอร์ก็เลยสั่งให้ลูกน้องตัวเองออกมาด้อยค่าซีโนแวคค่ะเพื่อที่จะแบบขายไฟเซอร์ให้ได้เยอะๆจริงไหมฮะเป็นการลงทุนร่วมกับเทมาเซกอะไรอย่างเงี้ยไปนู้นเลยถ้าเขาได้ถ้าเขาลงทุนจริงก็ดีฮะเพราะว่าประเทศจริงๆแค่ประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ทำให้เขาขายไม่ได้แล้วจะจนลงอ่ะเอาอย่างนี้ อาจารย์วิโรจน์เราไม่ว่ากัน ใครสมัครใจจะฉีดซีโนแวคเชิญก็เชิญค่ะเราไม่กลัวมรณะเราไม่กลัว mRNA ดิฉันอยากได้วัคซีนมรณะค่ะคือไฟเซอร์กับโมเดอร์นาค่ะและถามคุณผู้ชมวันนี้นะคะอยากเห็นอะไรในการล็อกดาวน์ครั้งนี้อยากเห็นการปูพรมตรวจระดมฉีดวัคซีนเยียวยาให้คนพร้อมอยู่บ้านหรือว่าทำทั้ง3ข้อหรือว่าสุดท้ายมีให้เลือกว่ารัฐบาลไม่น่าจะทำอะไรเพิ่มเติมนะคะลองไปโหวตกันดูนะคะใน YouTube ค่ะไปกันที่เรื่องของนี่แหละค่ะวัคซีนซิโนแวคไฟเซอร์โมเดอร์นาเนี่ยนะคะคุณไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาชี้แจงเรื่องที่มีการเตรียมฟ้องรัฐบาลเนื่องจากมีการอนุมัติให้จัดซื้อซิโนแวคเพิ่มเติมแล้วก็มีการพูดให้ข้อมูลว่าการจัดซื้อวัคซีนดังกล่าวขัดรัฐธรรมนูญเพราะวัคซีนที่สั่งซื้อไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดได้คุณไตรสุรีก็เลยยืนยันว่าล่าสุดเนี่ยนะองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยมีการเผยแพร่ข้อมูลย้ำว่าวัคซีนที่ได้รับการรับรองและทะเบียนมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการโควิดในช่วงนี้โดยเฉพาะแผนการจัดหาวัคซีนเนี่ยก็ประกอบไปด้วยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศมีงานวิชาการรองรับเป็นไปตามกฎหมายทุกอย่างดังนั้นเนี่ยสอดคล้องตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ทำตามหลักฉุกเฉินของคุณไตรสุรียังบอกว่าความกังวลว่าวัคซีนซิโนแวคที่มีการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องอาจจะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อที่กำลังแพร่ระบาดได้นั้นปัจจุบันข้อมูลทางการแพทย์พบว่ายังไม่มีวัคซีนชนิดใดที่สามารถป้องกันการติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้าได้ 100% แม้แต่ mRNA แต่ทุกชนิดรวมถึงเทคโนโลยีเชื้อตายสามารถลดการป่วยหนักและเสียชีวิตได้ดังนั้นในระหว่างการส่งมอบ mRNA ในช่วงไตรมาสที่4อาทิวัคซีนไฟเซอร์20ล้านโดสตามแผนวัคซีนหลักและ Moderna ซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือกรัฐบาลจึงเร่งจัดหาและฉีดวัคซีนให้ประชาชนในวงกว้างมากที่สุดเพื่อลดการป่วยหนักและการเสียชีวิตนะฮะไม่รู้จะว่าไงนะจบคณะผมด้วยนะก็เป็นลูกศิษย์ลูกหากันก็ไม่ได้อยากจะวิพากษ์วิจารณ์บ่อยแต่ลองกลับไปนึกคิดดูว่าตอนเป็นนักศึกษาเนี่ยคุณเรียนหนังสือแล้วคุณจบมาได้คุณใช้ตรรกะแบบไหนแล้ววันนี้คุณกำลังใช้ตรรกะอะไรอยู่ในการสื่อสารกับประชาชนนะฮะทุกคนก็คุณบอกว่าเนี่ยเขาคือถูกฮะ WHO เขาให้นะครับเพราะมันไม่ได้เป็นอันตรายถึงที่สุดแต่ถามว่าเมื่อมันเกิดการกลายพันธุ์ของเชื้อต่างๆเนี่ยนะฮะถูกฮะไม่มีอะไรดีที่สุดที่จะกันได้ 100% แต่ไฟเซอร์มันกันได้ 60% ในขณะที่ซีโนแวคคุณมีตัวเลขไหมฮะว่ากันได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่มีแล้วคุณยังจะไปบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเอาเม็ดเงินยังไปซื้อของที่มันถูกพิสูจน์แล้วพิสูจน์อีกว่ามันด้อยประสิทธิภาพในขณะที่มันมีของอื่นๆที่มันถูกพิสูจน์ว่ามันมีประสิทธิภาพมากกว่าเขาพูดเหมือนเรากินหญ้าอาจารย์วิโรจน์คืออย่าแถลงหรือตอบคำถามราวกับว่าประชาชนกินหญ้าค่ะคุณไตรสุรีเพราะนั่นมันเป็นการดูถูกประชาชนเจ้าของภาษีที่จ่ายเงินเดือนและจ่ายภาษีเป็นเงินงบประมาณให้เจ้านายคุณบริหารประเทศอยู่ถูกต้องว่าไม่มีวัคซีนชนิดไหนสามารถป้องกันการติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้าได้ 100% แต่ในทุกๆยี่ห้อวัคซีนทุกๆเทคโนโลยีของวัคซีนที่มีอยู่ในโลกใบนี้มันมีลำดับที่1 2 3 4 5ว่าวัคซีนชนิดไหนป้องกันได้สูงสุดดังนั้นในเมื่อมันมีวัคซีนที่ป้องกันได้60 50 40 30 20คำถามก็คือเขาถามว่าจะดันทุลังซื้อไอ้20 30มาทำไมในเมื่อมันมีไอ้อันที่มันสูง60อยู่อันนี้เป็นตัวเลขสมมุติให้เห็นนะคะคำถามของประชาชนน่ะเขาไม่ได้ถามว่า
วัคซีนตัวไหนป้องกันโควิดเดลต้าได้ 100% ทำไมไม่ซื้อตัวนั้นมาเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีวัคซีนตัวไหนป้องกันได้ 100% แต่เขาถามว่าทำไมถึงไม่เอาตัวที่ป้องกันได้ในเปอร์เซ็นต์สูงที่สุดเข้ามาไม่เข้าใจเหรอคะไม่เข้าใจเหรอคะว่าเขาถามอะไรแล้วจะมาทำดื้อตาใสบอกว่ามันก็ไม่มีโควิดชนิดไหนป้องกันกูรู้แล้วใครๆเขาก็รู้แล้วเขาไม่ได้กินหญ้าเขากินข้าวตอบให้มันตรงคำถามค่ะค่ะแล้ววัคซีนไฟเซอร์20ล้านโดสโมเดอร์นาซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือกซึ่งรัฐบาลเร่งจัดหาไม่ต้องลืมไม่ต้องพูดแล้วว่าเร่งจัดหารู้แล้วว่าเร่งให้พูดว่ามาเมื่อไหร่แล้ววัคซีน20ล้านโดสของไฟเซอร์นั้นใครจะมีสิทธิ์ได้ฉีดการบริหารวัคซีนไฟเซอร์20ล้านโดสนั้นบริหารอย่างไรอันนั้นเป็นสิ่งที่ประชาชนอยากรู้ค่ะแล้วโมเดอร์นาทำไมไม่พูดให้จบว่าโมเดอร์นาเนี่ยยังคาราคาซังกันอยู่ที่สัญญาที่ท้ายที่สุดก็ไม่เอาสัญญามาให้ประชาชนดูเป็นการทำสัญญาแล้วก็เก็บไปอย่างเร่งด่วนแล้วจะเข้ามาเมื่อไหร่แล้วต้องพูดให้จบสิว่าไอ้โมเดอร์นานั้นเป็นโมเดอร์นาที่ประชาชนน่ะต้องไปตีกันแทบตายแย่งกันจองกันแทบตายกว่าจะได้มามันไม่ใช่สิ่งที่รัฐจัดหาให้ประชาชนโมเดอร์นาเป็นวัคซีนที่สมาคมโรงพยาบาลเอกชนน่ะไฟจนหยดสุดท้ายค่ะกว่าองค์การเภสัชกรรมจะยอมเซ็นสัญญาไฟกันจนชนิดที่ว่าสำนักงานอัยการสูงสุดต้องออกมาแหกว่ายังไม่มีสัญญาอะไรมาที่สำนักงานอัยการสูงสุดแล้วก็แหกจนกระทั่งที่บอกว่าองค์การเภสัชกรรมต้องบอกว่าส่งไปแล้วตอน5โมงมาจนถึงว่า5โมง50แล้วยังไม่มีเอกสารคือเราต้องแหกกันเบอร์นั้นอย่ามาแกล้งมั่วว่ะรัฐบาลพยายามเร่งจัดหาโมเดอร์นาก็เป็นวัคซีนทางเลือกเหตุการณ์มันอยู่ในข่าวค่ะทำไมถึงดูถูกประชาชนแบบนี้คุณไปนั่งนะคะกลับบ้านเนี่ยไปนั่งค่อยๆคิดว่าทุกวันนี้ทำอะไรอยู่แล้วอายไม่มีสิ่งที่ทำแล้วยังจะดันทุรังทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับสิ่งที่มันช่อฉนต่อประชาชนเจ้าของภาษีแบบนี้อีกต่อไปเหรอคุณไตรสุรีคุณอายตัวเองมากไหมหนังสือหนังหาก็ได้เรียนถ้าเป็นอีแก้วอีคำไม่รู้อีหน่อยอีแหน่อย่างเงี้ยดิฉันจะไม่เรียกร้องเลยจากคุณนี่ก็บอกว่าเรียนหนังสือจากมหาวิทยาลัยรู้เรื่องรู้ราวมีความรู้ความสามารถอะไรพอสมควรสมองมีอ่ะกลับบ้านไปนั่งคิดค่อยๆคิดว่าทุกวันนี้ทำอะไรลงไปทุกวันนี้ทำอะไรลงไปมันจะเป็นตราบาปเป็นเวรเป็นกรรมต่อไปกับคุณลูกคุณครอบครัวคุณอีกกี่ภพกี่ชาติอ่ะค่อยๆคิดนะอยากพูดอะไรถึงลูกศิษย์ไหมคะไม่ก็จำเป็นคุณก็ต้องดูอ่ะว่าเอาแค่ว่าประเทศเพื่อนบ้านที่มันเผชิญปัญหาเหมือนกันเนี่ยแต่คุณดูประสิทธิภาพการทำงานของสิงคโปร์คุณดูประสิทธิภาพการทำงานของมาเลเซียดูประสิทธิภาพการทำงานในเวียดนามประสิทธิภาพในการทำงานของฟิลิปปินส์ก็ชัดแล้วฮะคุณช้าครับแล้วคุณทำงานผิดพลาดแล้วมันทำให้เกิดตัวเลขของการเสียชีวิตและติดเชื้อมากขนาดนี้คุณจะแค่อ้างว่ารัฐหาแล้วแล้ว WHO ก็บอกว่ายาพวกนี้ฉีดได้มันไม่พอแล้วฮะมันไม่ได้ตอบคำถามของประชาชนประชาชนเขาไม่ได้ถามว่าสิ่งไหนปลอดภัยหรือสัญญาและระยะเวลาที่ชัดเจนเขาถามว่ามันมีตัวที่ดีกว่านี้ทำไมไม่เอาตัวที่ดีกว่านี้มาฉีดให้ชัดแล้วผมคิดว่าทำงานและการทำงานด้วยพี่แขกขายอะไรก็ขายได้ค่ะมนุษย์อย่าขายความเป็นคนและอย่าขายจิตวิญญาณของตัวเองหน้าด้านค่ะไปที่สภาเลยนะคะเดือดตรงนี้แล้วที่สภาก็เดือดเหมือนกันค่ะเพราะว่าวันนี้หมอชนน่านนะคะต้องออกมาชี้แจงออกมาอธิบายเลยค่ะว่าประชุมวิป3ฝ่าย4ฝ่ายเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องของการที่จะขอวัคซีนเข็ม3ให้กับสมาชิกรัฐสภาเลยนะคะเท่าที่ผมทราบเข็ม3นี่เป็นสว.ไม่ใช่เหรอฮะเพียงแค่มีการพูดว่าหมอชนน่านพูดว่าควรกระตุ้นแต่ไม่ได้มีการบอกว่าขอนะไม่ได้มีการพูดแบบนี้งั้นเดี๋ยวฟังเสียงหมอชนน่านตอนที่ค่อนข้างดุเดือดในสภาเลยค่ะเชิญค่ะถ้าจะตีความว่าเข็ม3เป็นการกระตุ้นเนี่ยเป็นมติของสมาชิกรัฐสภาเรียกร้องให้มาฉีดเนี่ยเป็นการแปลความที่ผิดครับไม่ว่าหน่วยงานไหนครับรัฐโดยเฉพาะรัฐไทยเนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยที่ทำงานแบบโง่ๆเนี่ยท่านประธานขออนุญาตทำผิดผมขอถอนพูดเลยคุณต้องเตรียมเข็ม3แล้วคุณต้องเตรียมเข็ม3แล้วคุณตามเหตุการณ์ทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยตามทีละ9ทีละ9เหตุการณ์เกิดแล้ว9ตามคุณคิดล่วงหน้าหรือเปล่าว่าอีก6เดือนเนี่ยกลุ่มแพทย์พยาบาลที่ฉีดมาแล้วที่ภูมิเขาลดเนี่ยคุณเขาควรจะรับกระตุ้นอะไรประชาชนทุกคนเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยฉีดมาแล้ว2เข็มจะได้รับการกระตุ้นอะไรรัฐบาลต้องคิดผมก็กลับเรียนท่านประธานว่าท่านประธานต้องช่วยวางแผนเรื่องนี้แล้วสำหรับพวกเรา
คนทำงานในสภาทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะสมาชิกนะครับผมไม่สบายใจนะว่าเมื่อวานเป็นข่าวทุกช่องเลยคนที่ไปออกแถลงข่าวโดยไม่มีข้อมูลเนี่ยควรจะต้องขอโทษต่อสภาแห่งนี้ถ้าเป็นสมาชิกผมฝากท่านประธานตั้งกรรมการสอบครับเขามีจุดประสงค์อะไรทำลายพวกสภาด้วยกันเองเนี่ยคิดว่าจะมีชื่อเสียงเหรอครับคิดว่าจะได้ข่าวเหรอครับถ้าคุณคิดอย่างนั้นนะคุณเป็นสมาชิกที่โง่มากดักดานหิวแสงต้องการสื่อพอแล้วครับพอแล้วครับไอ้ประเภทพวกนี้เนี่ยผมขออนุญาตท่านประธานนะระบายถ้าท่านประธานไม่ชอบผมขอถอนคำพูดแล้วจะพูดซ้ำอีกครั้งไอ้พวกหิวแสงไอ้พวกโง่นานๆเราจะเห็นหมอชนน่านเดือดขนาดนี้สักทีผมว่าต้องเบอร์นี้แล้วฮะกับสภาพว่าเป็นอยู่ของบ้านเมืองเนี้ยคือแขกก็ทบทวนตัวเองทุกวันนะว่าทำไมถึงต้องเกลี้ยกล่อมขนาดนี้แต่ก็ได้คำตอบให้ตัวเองทุกวันว่าถ้าบ้านเมืองมันเดินมาถึงจุดนี้แล้วเรายังใจเย็นอยู่ได้อ่ะคือเราแปลกแล้วล่ะใครที่ยังแบบค่ะอ๋อเหรอคะก็ต้องค่อยๆหารือกันนะคะอ๋อเราต้องใจเย็นก็ต้องให้โอกาสเขาทำงานนะคะเดี๋ยวมีอะไรค่อยๆเสนอความคิดเห็นกันไปให้กำลังใจรัฐบาลค่ะใครที่ยังพูดอะไรอย่างนี้อยู่ได้อะแขกว่าคนนั้นน่ะแม่งบ้าละขอให้ติดโควิดด้วย คนที่ยังนะคะสวัสดีวันพุธธรรมะสวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยเมตตาต่อกันนะคะมีแต่พลังบวกและจุดแสงสว่างในใจตัวเองและส่งความสว่างให้กันนะคะพูดแต่นี้ก็ดีแล้วเนี่ยผมเนี่ยมีคนที่ส่งเนี่ยมีกลุ่มนึงส่งอันนี้มาทุกวันตอนนี้เลิกหมดแล้วนะฮะตอนนี้ด่าประยุทธ์อย่างเดียวแล้วคือใครเที่ยงจะส่องสว่างพลังงานบวกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องมุ่งหน้าทำงานกันต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเริ่มที่ตัวเราค่ะสิ่งดีๆเริ่มที่ตัวเราขอเชิญไปที่เถียงนาเชิญไปเถียงนาโมเดลค่ะกูไม่เถียงกับมึงแล้วมึงไปเถียงนาเลย